มีคนเคยเห็นคนทำแต่ว่ายังไม่มีคนทำจริงๆแล้วยังไม่รู้ว่าแมคานิกจริงๆมันคือไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขแมคานิกกันนะครับคือเงื่อนไขผมไม่แน่ใจว่าคือผมมาทำติดบ่อยมากแต่ตอนที่ทำติดอ่ะมันต้องมีตี้นะครับอยู่ใน KBM หรือว่าล่าบอสอยู่แล้วก็ทำนะครับส่วนเงื่อนไขที่2ก็คือเราต้องเปิดเพลงนะครับผมเปิดเพลงไม่เกิน10วินะครับแล้วเราจะเปิดเพลงที่2พอเพลงที่2เนี่ยเรามาดูสกิลกันดีกว่าเวลาเราเปิดเพลงคู่เนี่ย อยู่ต่อเนื่องได้30วิใช่ไหมครับแต่พอมาใช้จริงนะครับด้วยเราใช้ไอตัว Assemble Marionette นะครับซึ่งจะทำให้หุ่นเชิดของเราเนี่ยเป็นเลเวล5 5บวก10แล้วหาร2ก็จะเป็นเลเวล 7.5 แล้วปัดลงกลายเป็นเลเวล7นะครับที่เลเวล7ก็จะอยู่ได้ประมาณ20วินาทีโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูว่าได้20วินาทีจริงหรือเปล่านะกดปึ๊บนะครับผมนี่ครับนี่นะได้ประมาณ20วินะผมเปิดไปสักพักนึงแล้วตอนนี้ผมเพิ่ม Pibo ได้ประมาณ108นะครับโอเคคราวนี้นะครับเงื่อนไขที่1คือจะต้องมีเพลงคู่มากกว่า1เพลงก่อนนะครับต้องเซตอัพเพลงคู่มากกว่า1เพลงก่อนนะซึ่งตอนนี้ผมใช้เพลงคู่ทั้งหมด3เพลงใช่ไหมมี External Char Odd นะครับ Sigfy แล้วก็ Lullaby นะอันดับที่2คือต้องกดออโต้ทุกเพลงนะครับซึ่งตอนนี้ผมกดออโต้ทุกสิ่งอย่างเลยออโต้หมดเลยนะครับผมไม่มีแบบอันไหนที่ไม่ออโต้เลยนะออโต้ล้วนนะครับอ๋อผมเอาวูฟแดงไปไว้ตรงนู้นหรอวูฟแดงต้องอยู่ตรงนี้โอเคบัฟไปไว้หลังสุดได้นะครับอันดับที่3ก็คือจะต้องเปิดเพลงนะครับน้อยกว่า10วินาทีโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผมจะสามารถเปิด2เพลงได้จริงหรือเปล่าเรามาลองกันดูว่าเป็นตามที่ผมบอกไหมนะผมต้องกดออโต้ก่อนนะครับกดออโต้แล้วกดปิดเพลงรัวๆนะกดออโต้ปุ๊บนะครับอันนี้ไม่ติดเพราะว่ามันมัวแต่ใช้สกิลหมู่นะครับโอเคปุ๊บนะครับเสร็จแล้วเรากดปั๊บโอ้โหไม่ทันอีกแล้วสตินให้มิเนี่ยโอเครอกันรอกันผมกดปิดปึ๊บเปิดไม่ได้ไม่ทันอีกแล้วอะหรือไม่งั้นอาจจะต้องมีคนในปาร์ตี้อีกหนึ่งคนนะครับแต่ถ้าไม่ติดจริงๆเดี๋ยวผมรอ KVM แล้วผมลองแคปมาให้ดูแล้วกันเนาะว่าจังหวะไหนที่แบบว่ามันได้อะแต่มันถ้าใครเคยดูโปสเตอร์ของ KVM ของผมอ่ะจะเห็นอยู่แล้วว่ามันมีนะครับมันเกิดขึ้นได้อันนี้ไม่ทันเมื่อกี้เนี้ยเกือบจะทันแต่นี้ไม่ทันอีกครับนี่2เพลงนะแล้วเสร็จแล้วนะครับทั้ง2เพลงจะเหลือเวลาจาก20วิกลายเป็น10วิเดี๋ยวมันจะหายไปพร้อมกันจะหายไปใกล้ๆกันนะครับนี่คือวิธีการทำให้เกิดการเปิด2เพลงซึ่งตอนนี้เมคานิกอะค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า1คุณต้องกดออโต้นะครับถ้าไม่กดออโต้มีโอกาสทำได้ไหมผมลองแล้วมันไม่ได้นะเพราะมันเหมือนมันต้องมีสกิลตีเบาๆอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเพื่อที่จะให้แบบว่ามันยังอยู่ในสถานะการต่อสู้อยู่นะครับถามว่าเป็นบั๊กไหมผมคิดว่าไม่ใช่เพราะว่ามันมีมั้งแต่ตอนแรกแล้วตอนแรกผมเปิด2เพลงก็คือเปิด Battlefield นะครับ Dawn of Battlefield แล้วก็เปิด Electro Char Odd คู่กันได้นะถามว่าโกงแค่ไหนถ้าหากเราเปิดนะครับดัง of Battlefield จริงๆปัจจุบันผมก็ใช้อยู่นะครับโอเคเรามาเริ่มเลยฟึบนะครับผมนี่เปิด2เพลงพร้อมกันติดอีกแล้วนะครับก็คือเราจะเพิ่มนะครับดาเมจของดังออฟเวอร์ทูฟิลนะครับที่ 42% บวกกับ External Char Odd อีกมาเป็น Final P ดาเมจโบนัสอีก100กับ8แต่คราวนี้ข้อเสียก็คือมันจะเหลือแค่10วินะครับ
เออมันจะเหลือแค่10วิมันเหมาะกับการใช้ใน KVM มากกว่าที่แบบเราเปิดเป็นซิกไฟล์ร่วมกับลาลาบายหรือเราเปิดซิกไฟล์ร่วมกับ external char auth นะครับเพื่อที่จะแบบว่าทำให้เราทั้งถึกทั้งทำดาเมจหรือทำ CC ไปด้วยแล้วก็สามารถที่จะทำดาเมจได้ด้วยนะครับเทคนิคนี้เหมาะกับการใช้ใน KVM มากกว่าไม่ค่อยเหมาะกับการใช้ในการล่าบอสหรือการล่ามอนสเตอร์นะเออสู้กับมอนสเตอร์นะครับเป็นไงบ้างครับเทคนิคนี้คิดว่ามีใครยังงงอยู่ไหมผมบอกเลยว่ายังไม่มีใครโชว์ที่ไหนมาก่อนและแมคานิกหลักๆนะครับ1คือคุณต้องเซตทุกอย่างเป็นออโต้นะครับผมต้องมีการตีอยู่ในช่วงของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในการต่อสู้อ่ะติดอยู่ในการต่อสู้ก่อน2คุณจะต้องกดนะครับปิดเพลงก่อนที่เพลงจะครบ10วินาทีนะครับและรีบเปิดอีกเพลงนึงทันทีนะก็คือให้อยู่ในสถานะต่อสู้นะครับเปิดเพลงปิดเพลงและเปิดเพลงซ้ำอีกทีหนึ่งแต่การเปิดเพลงคู่เป็นลักษณะนี้นะครับสกิลจะหลงเหลืออยู่แค่10วินาทีเท่านั้นนะแต่ถ้าเราเทียบกับไอตัวสกิลเดี่ยวเงี้ยหรือว่าสกิลร้องเดี่ยวหรือสกิลร้องคู่เงี้ยสกิลร้องคู่เมื่อกี้นี่คือโหดมากนะจังหวะเดินก็ไม่ได้นะจังหวะมันต้องเป๊ะพอดีพอปิดแล้วกดเปิดเลยอะมายังโอเคอ้าวยังไม่มาไม่ทันโถนะมันไม่ง่ายเนาะแต่ว่าเวลาเล่นใน KVM มันมั่วไงบางทีผมเปิดลอนระบายปุ๊บแล้วผมก็ปิดแล้วเปิดซิกไฟล์แล้วมันขึ้น2วงซ้อนอะไรเงี้ยเออมันก็มีเปิด external char auth ไว้เปิดกดผิดเผลอไปกด external char authเออก็เลยแบบว่ากดปิดปุ๊บเกิดเปิดลาบายมากลายเป็นบูสต์ดาเมจแล้วก็สามารถทำ CC หลับไปพร้อมๆกันอะไรประมาณนี้ครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการไขเมคานิกในการเปิดนะครับเพลงคู่2เพลงพร้อมกันนะเท่ากับว่าตอนนี้เราสามารถร้องเพลงคอร์สก็คือเลนดิวนะครับผมกับแดงวิดบองนะครับอันนี้จะเป็นเพลงคอร์สซึ่งเราสามารถเปิดตอนไหนก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าปิดเพลงก่อนนะครับอันที่2ก็คือเราสามารถเปิดเพลงเดี่ยวแล้วกดปิดเพื่อให้ lingering sound ทำงานนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเปิดเพลงนะครับคู่2เพลงซ้อนกันได้นะครับในระยะเวลาแค่10วินาทีและสุดท้ายนะครับเราอาจจะเปิดเพลง sound resonance ตอนจบนะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยรันไปพร้อมๆกันดังนั้นเราจะรันทั้งหมดกี่เพลงคือ 1 2นะครับคอรัสได้2นะครับเพลงเดี่ยวนะครับได้1เป็น3นะครับเพลงคู่2เพลงนะครับผมเป็น4เป็น5แล้วก็สุดท้ายคือชิลรีโซแนนซ์นะครับซึ่งจะเปิดทั้งหมดนี้ได้ใช้สกิลเพลย์โคตรเยอะแล้วถามว่าสกิลแรกหมดไปก่อนแล้วมั่งกว่าจะได้อย่างเงี้ยถ้างั้นเราก็ไม่ต้องคิดมากครับแค่แบบว่าเรารู้วิธีการเบื้องต้นว่าจะทำยังไงนะครับดังนั้นการเอาสกิลนะครับที่เราไม่ได้ต้องการที่จะเปิดแบบเต็มเวลาอย่างเช่นลาลาบายอย่างเงี้ยเราไม่ได้ต้องการเปิดเต็มเวลาใช่ไหมครับเราเปิดเขาเข้ามาติดปุ๊บเขาติดสถานะไปแล้วนะครับปิดเพลงได้ก็ปิดไปเลยเฮ้ยผมเปิด3เพลงใหญ่เฮ้ย3เพลง3เพลงจริงอันนี้คือโหดใช่ไหมจะเปิด3เพลงได้ใช่คือโหดมากปกติไม่เคยติดนะเออจริงๆ